วัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือซูเปอร์กาแฟเมนูร้อน3รสชาตินี่นะครับกาแฟซองเล็กอย่างนี้นะครับ3ซอง3รสชาตินะครับซองแรกนะครับซูเปอร์กาแฟออริจินอลส่วนประกอบภายในซองกาแฟผงสำเร็จรูปน้ำตาลทรายครีมเทียมวัตถุเจือปนอาหารต่อไปนะครับซองที่2นะครับซูเปอร์กาแฟเอสเปรสโซ่ส่วนประกอบภายในซองนะครับกาแฟผงสำเร็จรูปกาแฟโรบัสต้าน้ำตาลทรายครีมเทียมวัตถุเจือปนอาหารนะครับต่อไปนะครับซองที่3นะครับซูเปอร์กาแฟสูตรน้ำตาลน้อยส่วนประกอบภายในซองนะครับกาแฟผงสำเร็จรูปน้ำตาลทรายครีมเทียมวัตถุเจือปนอาหารนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับแก้วแรกนะครับซูเปอร์กาแฟสูตรดั้งเดิมนะครับแก้วที่2ซูเปอร์กาแฟเอสเปรสโซ่นะครับแก้วที่3ซูเปอร์กาแฟสูตรน้ำตาลน้อยนะครับคราวนี้ก็เติมน้ำร้อนแบบจัดๆเลยนะครับแก้วละ150 ml โอ้โหกาแฟหอมสุดๆเลยนะครับโอ้หอมน่าทานทั้ง3แก้วเลยนะครับซูเปอร์กาแฟซองแดงสูตรดั้งเดิมสังเกตนะครับแก้วสีเหลืองนะครับหอมกลมกล่อมน้ำหนักสุทธิ20กรัมต่อไปนะครับซูเปอร์กาแฟเอสเปรสโซ่ซองสีเขียวแก้วสีเขียวน้ำหนักสุทธิ20กรัมนะครับเข้มกลมกล่อมและก็นะครับซูเปอร์กาแฟสูตรน้ำตาลน้อยซองสีน้ำเงินแก้วสีน้ำเงินน้ำหนักสุทธิ15กรัมนะครับหวานน้อยอร่อยลงตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับซูเปอร์กาแฟเมนูร้อน3รสชาติเรียงลำดับตามความอร่อยนะครับจากซ้ายไปขวานะครับโอเคนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ